กลับมาคุยกันช่วงที่2ของเรื่องลับมากครับเกริ่นกันไว้เมื่อกี้นี้นะฮะว่ากรุงเทพมหานครพื้นที่นี้ใครครองจริงๆแล้วมันก็พาดพิงไปหลายประเด็นได้นะประเด็นเรื่องของครองยังไงล่ะปกครองบ้านเมืองในเวลานี้ใครเป็นพ่อเมืองอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการเมืองในการเลือกตั้งในสนามหน้ามันร้อนแรงตกลงเนี่ยประชาธิปัตย์จะเอายังไงยังสูญพันธุ์อยู่ไหมอย่างตามที่เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยไปเลยปลิวไปเลยเขาเป็นศูนย์ในปี62แต่ปี65เขาก็มั่นใจว่าเขาไม่ศูนย์แน่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ข่าวที่แล้วที่เขาศูนย์เนี่ยเขาศูนย์ให้พลังประชารัฐครับนะครับเพราะตอนนั้นคนอยากให้ลุงตู่เป็นนายกดังนั้นคนที่เป็นส.ส.น้ำดีมีผลงานของประชาธิปัตย์หลายคนที่ไม่ควรจะหลุดก็หลุดนะครับครับพี่ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาจะว่าพี่แต่จริงๆเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าคนเก่งๆดีๆของเขาหลายคนหลุดเพราะคนอยากให้ลุงตู่เป็นนายกทีนี้พอที่เขาจะกลับมาถ้าเราฟังจากดร.เอเข้าใจว่าคนกทม.นั้นโกรธประชาธิปัตย์บางสิ่งบางอย่างงั้นตอนดร.เอลงถึงบอกว่าไม่รู้ว่าคนกรุงเทพหายงอนประชาธิปัตย์หรือยังคำว่าหายงอนก็แปลว่าเขารู้ว่ากรุงเทพงอนประชาธิปัตย์จากการกระทำอะไรบางอย่างของคนบางคนเราไม่ต้องพูดถึงเขา นะครับแล้วก็ตอนนี้หายหรือยังโอเคในตอนที่มีการเลือกตั้งกทม.นั้นเนี่ยยังไม่หายแน่นอนแต่ก็ด้วยความที่โปรไฟล์ของดร.เอเนี่ยดีเป็นด็อกเตอร์เป็นอธิการเป็นประธานที่ประชุมอธิการอะไรต่างๆนานาแล้วก็สามารถที่จะเอ่ยอ้างผลงานบางสิ่งบางอย่างที่เขามีส่วนร่วมก็เลยทำให้เหล่าบรรดาเสียงอีกข้างหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยสกลทีด็อกเตอร์เอแล้วก็คุณอัศวินเนี่ยด็อกเตอร์เอได้เยอะที่สุดนะแต่สามคนรวมกันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคุณชัชชาติเลยสามคนรวมกันเพราะสามคนนั้นเนี่ยหลักหมื่นทั้งสามคนน่ะรวมกันแล้วเนี่ยมันก็แค่ประมาณ 200,000 นั่นเองตอนนั้นคือเรียกว่าต่อให้รวมประชาธิปัตย์ต่อให้รวมบรรดาอิสระรวมทุกเบอร์ยังไม่เท่าเบอร์หนึ่งเลยบ้านคุณชาติชาติเขาก็ได้มาด้วยสาเหตุหลายประการประการแรกก็คือการที่เขาบอกว่าเขาเตรียมตัวมา2ปีนะครับการที่บอกว่าเขารู้จักกรุงเทพทุกซอกทุกมุมนะครับการที่เขาประกาศตัวก่อนคนอื่นทำให้คนมั่นใจว่าเขาเอาจริงการที่เขาบอกว่าเขาเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นกับใครนะครับทั้งหมดเหล่านี้มันทำให้คนมั่นใจว่าถ้าเลือกคุณชัชชาติจะได้คนที่รู้เรื่องของกรุงเทพมหานครเสร็จแล้วเวลาที่ออกโทรทัศน์ก็มีคนถามว่าปัญหากรุงเทพยากนะเขาพูดชัดว่าถ้าคิดว่าทำไม่ได้อย่าอาสาเข้ามาคำพูดนี้หนักแน่นมากหลายคนฟังถ้าเชื่อคำพูดนี้ก็ต้องบอกว่าควรจะเลือกเขาเพราะเขาเข้ามาด้วยความมั่นใจว่าถ้าแก้ปัญหาไม่ได้อย่าอาสาการที่เขาอาสาแปลว่าเขาน่าจะแก้ได้ครับทีนี้ผ่านไป6เดือนใช่ไหมเมื่อเช้าท็อปก็ร้องเพลงเป็นท็อปเดอะสตาร์แล้วนะลองร้องอีกสักเพลงซิว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครเนี่ยลองเป็นท็อปเดอะสตาร์นี่ร้องมาจากโพสต์ของเขาเองใน Facebook คุณชัชชาติเองนะเป็นนั่นไงก็พี่บอกร้องอีกรอบนึงได้ไหมจะได้เป็นท็อปเดอะสตาร์ไม่ได้แล้วคือตอนนั้นไม่จำแล้วด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพูดอะไรออกมาใน Facebook เพราะว่าคือดูแล้วมันตะกะมันวิบดูแล้ววิปริตไปหน่อยน่ะคืออย่างนี้อย่าโกรธกันนะพูดกันตรงๆว่าถ้าสมมติวันนี้เราเอาคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งมานั่งในห้องสอบแล้วเราเขียนข้อสอบว่าจงเขียนเรียงความเชิงอภิปรายว่าด้วยผลงานเชิงประจักษ์ของผู้ว่าชัดชาติใน6ปีที่ผ่านมาพี่ไม่รู้ว่าคนจะเขียนได้หรือว่าคนจะจิ้มแห้งอันนี้พี่ไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะลองสอบดูเขามีผลงานชิ้นโบดำไม่ให้โบแดงนะโบดำหนังกลางแปลงต๊อบก็ไปใส่โบให้ครับต๊อบก็เรียงรายได้อย่างเช่นเขาจัดหนังกลางแปลงนะแล้วก็เสร็จแล้วเขาเต้น TikTok ได้เยอะนะเขาออกกำลังกายยามเช้าเขาประชุมแต่เช้ามืดเขาทำงานจนดึกดื่นเขาคอสเพลย์ชุดกวาดไทยยาหรืออีกหลายๆคอสเพลย์ของเขานะเขากินข้าวกับพนักงานระดับล่างนั่นแหละนะครับแล้วนั่นใช่ผลงานอ่ะ
ก็ไม่รู้ถ้าเกิดจะเขียนเนื้อหาอะไรเขียนไงเขามายกเลิกสายสีเทาเขาตัดสินใจเรื่องของสายสีเขียวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโยนกลับไปที่มหาดไทยแล้วก็ยกเลิกสายเคเบิลใต้ดินเขาบอกว่ามันแพงเพราะฉะนั้นเขาไม่เอาแล้วทางท้าเอากลับคืนมาเพราะฉะนั้นเป็นการช่วยเหลือคนจนให้คนจนเนี่ยสามารถที่จะขายของได้ก็มีผลงานของเขานะแล้วก็ทำให้คลององอ่างที่คึกคักให้มันเงียบลงไปเผื่อจะมีความสงบเกิดขึ้นให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นพ่อค้าแม่ขายไม่ต้องมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ให้มันเยอะแยะมากมายคลององอ่างจะได้สงบนักท่องเที่ยวก็อย่ามาเลยถ้ามามันคึกคักคนอยู่แถวนั้นจะลำบากจากการรบกวนพูดได้เนาะไม่รู้ก็นี่ถ้าเกิดพี่เขียนก็สอบพี่ไอ้เขียนอย่างเงี้ยพูดได้นะแต่ท่ามกลางความเจ๊งของผู้คนที่เขาเคยคึกคักเคยโอ้โหอิ่มเอมเป็นนั่นเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วรางวัลที่เราได้แต่ใดใดใดมาทั่วโลกเขาแบบเป็นท็อปเดอะเวิลด์อ่ะอุ้ยนางงามจักรวาลอ้วนก็เอามงกุฎคืนเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคลององอ่างที่สะอาดสะอ้านแล้วก็ได้รางวัลก็เหมือนกับสาวที่ทรงสักครานและได้มงกุฎแต่บัดนี้เนี่ยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเธอนั้นอ้วนไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาเอามงกุฎคืนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รางวัลที่ได้ก็คืนเขาก็แล้วกันโอ้นี่นะ6เดือนแล้วนะ6เดือนแล้วนะฮะโอ้ต่อการที่จะทำให้พ่อแจ้งเนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายๆนะมันไม่ได้จับฉลากได้มันต้องทำไมถ้าก็ต้องเก่งนะแต่ถ้าทำดีมาแล้วใครได้ล่ะรัฐบาลไม่ได้เหรอก็อาจจะกลัวรัฐบาลได้ก็ได้คือถ้าเกิดมีคนที่อย่าง FC อย่างพวกเราเนี่ยนะสมมติถ้าเกิดขึ้นบอกนี่ไงที่ลุงตู่มีนโยบายในการที่จะสร้างภูมิทัศน์ของคลองซึ่งเกิดขึ้นที่คลององอ่างแล้วก็คลองพดุงกรุงเกษมและเห็นไหมตอนนี้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็ร่ำรวยกันไปและนักท่องเที่ยวก็อุดมสมบูรณ์มากันเยอะแยะมากมายไก่กองอยากจะกินอาหารอร่อยก็ได้อยากจะซื้อของโบราณก็ได้อยากจะดูประวัติของคลองตั้งแต่ที่มีบางลำพูจนกระทั่งถึงเผ่ารัฐเป็นอย่างไรก็เรียนรู้ได้ถ้าเราโยงอ่ะเราก็โยงได้แต่อย่าลืมเขาคือขวัญใจชาวออฟฟิศนะชาวออฟฟิศเขาโหวตให้นะผู้ว่ากทมคนนี้เป็นขวัญใจโอเคแต่เด็กมันต้องเชื่อโผล่ก็ขวัญใจชาวออฟฟิศไงก็โผล่ไงต้องเชื่อโผล่ต้องจะมาคุยกับพี่เรื่องโผล่พี่ไม่เชื่อไม่ยอมเชื่อโผล่เลยไม่เชื่อยังไงพี่ก็ไม่เชื่อพี่เชื่ออาจารย์วิสาระมาแบบอะไรนะทำนายตัวเลขพี่มาเป็นสายมูมากกว่าสายวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนั้นแล้วเหรอครับความเป็นนักวิชาการอาจารย์เสรีอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้ถ้าหากว่าอะไรที่เป็นนักวิชาการเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือพี่ก็พร้อมจะเชื่อแต่บังเอิญพี่พิจารณาแล้วพี่มีความรู้สึกใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คนเราบางทีนะมันก็ต้องมีการทำให้หัวใจชุ่มฉ่ำบ้างอาจารย์วิสาระทำให้หัวใจพี่ชุ่มฉ่ำมากเลยคือตอนนี้สายมูก็ได้ใจไปนะครับอยากจะดูซ้ำอ่ะขนาดคนที่ชอบเหตุผลตรรกะทางวิทยาศาสตร์หนาขนาดนี้อย่าไปสายมูแล้วเลยนะฮะดาวสามดวงอ่ะติดดาวตั้งสามดวงอ่ะโอ้ยนี่นะครับการเมืองร้อนแรงการเมืองกรุงเทพใครไม่ได้ดูกรุณาไปดูย้อนหลังนะครับท่านผู้ชมครับพักกันก่อนครู่นึงดีกว่าฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลุ้มใจเหลือเกินนะคุยกันเรื่องโพอีกแล้วนี่เป็นของซูเปอร์โพไม่รู้อาจารย์เสรีจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของประชาชนเขามีความเชื่อว่าพรรคการเมืองที่ยุยงปลุกปั่นเด็กเนี่ยมีความสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติแล้วเดี๋ยวจะหยิบโพสต์อาจารย์เสรีมาให้ดูซิท่านผู้ชมจะตีความออกไหมว่าพรรคที่ว่านี้หมายถึงพรรคใดพรรคที่ว่านี้หมายถึงพรรคไหนมีการคำอย่างไรเดี๋ยวหยิบFacebook อาจารย์เสรีมานะถ้าตอบถูกกรุณาอ่านในใจนะคะย่ามอ่านเสียงดังเด็ดขาดเลยนะ